สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยนะจ๊ะ3616ช่องเล่นเกมหารายได้เล่นหมากรุกไทยเพื่อผ่อนคลายสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในโปรแกรมไทยเชดดูเอลนะครับคะแนนของผมวันนี้อยู่ที่1120นะแล้วเราก็ทำการสุ่มระหว่างที่คะแนนบวกลบไม่เกิน200แต้มนะครับรอดูกันวันนี้จะพบใครได้พบกับคุณโชควิบูลนะครับผมแต้ม 1,163 ครับมาลุยกันเลยครับผมเดินแบบหมากซ่อนลูกปกตินะครับผมครับของเขาทิ่มอย่างนั้นน่าจะขึ้นมาด้วยเม็ดขวาผมขึ้นม้าโยงขวาแล้วครับอันนี้เหตุผลที่กินตัดนะครับผมตั้งใจว่าจะส่งเบี้ยคว่ำนะครับขึ้นไปข้างบนยึดพื้นที่ให้ได้นะครับผมก็เลยส่งเบี้ยกินตัดเข้าไปเพื่อให้ปากของเบี้ยคว่ำของเขาอะเหลือน้อยลงนะครับแล้วก็ทิ่มไล่ไม่ให้ม้ามีที่ยืนแต่ตานี้เขาก็เอาเรือมาจับอยู่ที่ตานี้นะซึ่งก็ถือว่าทำให้ผมอึดอัดเลยแหละไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรกับไอตัวเบี้ยตัวนั้นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าตอนแรกส่งเข้าไปหงายโคนกินม้ากินได้นะครับพอเรือเข้าไปทีนี่ทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับผมแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่วัดใจอีกทีว่าเอ๊ะเราจะเอาม้าแลกโคนดีไหมนะครับผมแต่ว่าน่าจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับผมโคนตัวนี้ก็เลยแบบยืนอยู่หลังแท่นหมากตรงนี้อยู่นะถ้างั้นเราก็ต้องเปลี่ยนมาบุกฝั่งซ้ายครับผมค่อยๆจัดทับไปยกขุนขึ้นเพื่อเชื่อมเรือครับตอนนี้ฝั่งซ้ายของกระดานเขาครับผมตัวใหญ่ๆมากันเยอะนะครับผมอยู่ฝั่งซ้ายแต่ขุนเนี่ยอยู่ฝั่งขวานะครับแต่ฝั่งขวาเนี่ยโดนเขาอั้นจนตันแล้วผมก็เลยคิดว่าผมต้องตีเข้าที่ฝั่งซ้ายครับกินทำลายหน้าเบี้ยเขาไปก่อนนะครับผมแล้วเราก็เตรียมสอดเม็ดนะครับผมในจุดนี้นะผมลังเลนะครับผมลังเลที่ว่าจะเอาเบี้ยคว่ำขึ้นด้านซ้ายไปให้เอาเม็ดขึ้นด้านซ้ายไปหรือว่าจะเอาเม็ดขึ้นด้านขวานะแต่ว่าพอคิดอีกทีขึ้นด้านขวาเนี่ยม้าเขามีอยู่2ปากนะครับผมยังไงเราเสีย2นะครับผมและแถมยังมีโคนอีกตัวนึงนะยังไงก็ไม่คุ้มนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเอาขึ้นด้านซ้ายอ่ะนับปากแล้วอ่ะ
ตรงจุดเนี้ยนะน่าจะพอปะทะไหวนะครับผมก็เลยจัดฉากเตรียมรบนะครับผมแต่ว่าพอเห็นเขาไปซ้อนเรือที่ตรงนั้นปุ๊บผมก็เลยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราต้องอย่าให้เบี้ยความด้านขวานะครับผมของเขาเนี่ยได้เปิดออกนะครับผมเพราะว่าหมากรุกมันเดินข้ามตัวของฝ่ายเดียวกันไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดแผนว่าใช้เบี้ยตัวเขาแหละขวางตัวเขาเอาไว้นะครับผมก็เลยรีบชิงตัดจังหวะเมื่อกี้นะครับกินเข้าไปก่อนนะครับโดนกดหน้าคุณนะครับม้าต้องหนีครับหนีไปต่อม้าเขาครับซึ่งอันนี้ที่คิดไว้นะถ้าเกิดว่าเรือได้กินตัวนั้นได้นะกินเบี้ยคว่ำนะครับผมมีกวาดด้านล่างได้หลายตัวนะแต่ว่าเขาก็เอาเรือมาผูกเบี้ยตัวนั้นไว้นะครับผมก็เลยอึดอัดอีกแล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าผมเอาเรือกินเบี้ยเขาเอาเรือกินกลับผมเอาม้ากินขุนกินม้าฟรีนะครับผมก็เลยกินตัดม้าไปแล้วกันนะครับผมจะได้เหลือตัวคิดน้อยๆครับก็สไลด์โคนเข้าไปครับผมเตรียมค่อยๆ ยึดพื้นที่โดนกินตัดโคนมาก่อนก็กินครับมันแต่ถ้าเราเอาเบี้ยกินเนี่ยมันจะรู้สึกตันๆอันๆนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยใช้เรือกินนะมันจะได้มีช่องทางบุกโผล่ขึ้นไปได้อีกนะครับผมเพราะถ้าเราเบี้ยเข้าไปขัดตรงจุดนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบไม่รู้จะเล่นอะไรต่อนะครับผมเพราะว่าที่คิดตอนนั้นน่ะก็คือเบี้ยของเขาครับผมคือดูแล้วเขาเป็นแผงเต็มกระดานนะครับผมมันไม่มีช่องไหนที่จะทะลวงข้ามไปได้เลยครับผมตอนนี้ก็เดินหลบเข้าไปในตาที่เสี่ยงที่จะตายกลางกระดานนะครับผมเนาะเพราะว่าจะถอยก็กลัวจะโดนลูกคาดม้าโดนลูกคาดเรือนะครับผมก็เลยหลบเข้าไปที่มุมนั้นนะครับผมแต่เกือบจะไปโดนจนกลางกระดานนะครับแล้วเขาก็ถอยมาไล่เรือนะครับผมอันนี้ตอนแรกคิดว่าจะไปซ้อนเรือแล้วก็ยอมให้เขากินเพื่อที่จะเอาเบี้ยตัวไหนให้ได้นะครับแต่เรือแลกกับโคนไม่คุ้มเลยนะตอนนี้ผมก็คิดว่าเขาน่าจะลุกกินม้านะครับผมด้วยประสบการณ์ของผมที่มองแล้วจะยังไงนะครับผมถ้าเอาเรือขึ้นไปบังนะโดนโคนกดลงมายังไงก็ต้องหนีนะครับผมก็เลยย้ายม้าหนีไปก่อนเลยนะครับผมแล้วก็หลบมาประชิดเรือไว้นะครับผมตอนนี้เห็นเขาเอาเรือไว้ซ้ายสุดเนี่ยยังไงเขาก็ลงมาตีลุกเราไม่ได้นะเราก็เลยขยับม้าบ้างนะครับผมเตรียมจะหาตาลุกคาดอื่นๆ
ลูกค้าอันนี้ก็คือตั้งใจไว้แล้วล่ะว่าลุกไปก็ไม่ได้กินนะครับผมเพราะว่าเขาต้องขยบขุนไปอยู่หลังโคนอยู่แล้วนะก็เลย100โคนขึ้นไปครับยังไม่รู้จะทำอะไรครับตอนนี้คือดูเบี้ยเขาแล้วไม่มีจุดอ่อนเลยนะครับผมคือมันไม่มีตัวไหนที่จะกินฟรีได้และทะลุขึ้นไปได้เลย8ช่องของเขาเนี่ยดูแข็งมากนะครับผมก็เลยเห็นด้านขวาตันด้านซ้ายตันนะครับตรงกลางเหลือรูอยู่รูเดียวก็คือตรงที่จะปะทะกันตรงโคนตรงนี้แหละครับผมโดนถามต่อเรือนะครับผมเรายังไม่ต่อละกันนะแต่ว่ายื่นข้อเสนอใหม่ไปเอ้าเรือแลกโคนเอาไหมล่ะอันนี้เขายังกลัวว่าเขาจะเอานะครับผมถ้าเขาเอาเนี่ยเบี้ยคว่ำเปิดเรือเขาตีไล่ลุกลงมาได้แล้วเราค่อยมาขอต่อตานี้นะครับผมทำไมผมถึงเลือกต่อตานี้เพราะว่าในส่วนของเราต้องการรูเดิมนะครับผมที่ว่าเบี้ยคว่ำตัวนั้นนะครับที่เป็นจุดอ่อนจุดเดียวที่ผมจะเข้าแต่เมื่อกี้ผมก็ไม่รู้คิดยังไงนะครับผมเอาโคลนกินเข้าไปเนาะทางที่จะเก็บโคลนเอาไว้ได้นะแต่เรามั่นใจในแผนของเรานะครับผมว่าแผนอันนี้น่าจะสำเร็จนะผมก็เลยอาจจะแบบว่าทุ่มทุนจัดไปอันนี้ผมคิดว่าเป็นตาเดินที่แบบโหพลาดมากนะคือตอนแรกเนี่ยผมกล่าวว่าถ้าเราเอาเรือไปกดโคนไว้จะดีไหมนะครับผมแต่ว่าถ้าคิดดูอีกทีนึงควรจะถอยออกนะครับผมเพราะว่าเข้าไปอ่ะตอนแรกกะว่าจะกินเบี้ยแล้วก็มีช่องทางออกได้นะแต่ว่าพอเขาเอาโคนขึ้นมาปิดเนี่ยรู้แล้วเรือไม่ได้ใช้แล้วครับผมหมดกันนะก็เลยเอาม้ามากะว่าจะผูกกิน2ก็คือเอาเรือกินแล้วก็หนีออกมานะครับผมเขาก็ดูออกนะเอาเรือขึ้นมาผูกไว้ซึ่งไอเบี้ย4ตัวนี้นะครับผมมันต้องล้อกันอยู่แบบนี้แล้วนะครับผมมันไม่สามารถทำอย่างอื่นได้แล้วนะซึ่งเรือผมเรือเขานะโคนเขาขุนเขาม้าผมนะต้องยืนกันอยู่ท่าเนี้ยถึงจะไม่เสียม้าไม่เสียเรือแล้วก็ไม่เสียจังหวะอื่นๆครับผมดังนั้นผมก็เลยต้องหาทางให้เขาไล่ม้าให้ไล่เรือออกไปนะครับผมแต่ว่าถ้าของผมเดินกลับไปกลับมาที่ตาเดิม3ครั้งเนี่ยมันจะจับเสมอหรืออะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับผมก็เลยไล่เรือออกไปก่อนความหวังเดียวของผมก็คือเอาเรือกินโคลนตัวนี้แหละนะครับผมไม่งั้นเรือนี่เหมือนตายทั้งเป็นนะอันนี้ผมถอดใจแล้ว
ครับผมก็เลยกินยอมเสีย2ไปนะครับผมครับแล้วก็เดินแต่ว่าพอตานี้นะครับผมถอยลงมาตรงจุดเนี้ยเหมือนว่าจะยอมแพ้แล้วแต่บังเอิญผมหันไปเห็นเวลาเขาเหลืออยู่แค่1นาที32วินะผมก็เลยใช้การเดินขุนให้เร็วเพื่อให้เขาไม่มีเวลาคิดนะครับผมเพราะว่าเขาอ่ะเป็นฝ่ายไล่นะดังนั้นเขาจะต้องใช้เวลาคิดสักไม่วิหรือ2วิแหละว่าจะไล่ผมยังไงให้จนนะแต่ว่าผมเนี่ยแค่เป็นคนหนีนะครับผมหนีหาที่ว่างไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้แล้วดังนั้นผมก็เลยรีบเดินให้ภายในตาละ1วินะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเวลาคิดน้อยลงครับผมนะครับแล้วก็ที่ยอมเดินวนมาเปิดมากินเบี้ยคว่ำเนี่ยครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ใช้เบี้ยคว่ำในการเดินซื้อตานะครับผมไปสักตา2ตาเพราะว่าเดินไปยังไงก็โดนกินอยู่แล้วเนาะก็เดินให้เขากินแล้วเขาก็จะได้ดึงขุนไปกินสัก 2-3 ตานะครับซื้อเวลาไปได้สัก 2-3 วิครับหนีออกไปทางหลังโคนก่อนนะครับผมเพราะว่าสำหรับผมผมเล่นหลังโคนยากนะแต่ว่าเขาก็เริ่มเอาขุนมาบีบนะครับผมมันบังคับให้ลงจริงๆนะยันขุนเอาไว้เราพยายามยันอย่าเข้าไปหาโคนมากนะครับถอยๆออกมาอันนี้ถ้าเกิดว่าไอตัวที่อยู่ข้างบนเป็นขุนเนี่ยผมอาจจะแบบจบไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่ครับมันเป็นแค่เบี้ยงายนะผมก็เลยได้มีจังหวะขยับหนีนะครับผมนะก็ขยับรัวๆครับอย่าปล่อยให้เขาคิดแล้วก็เกมนี้ผมก็ชนะนะครับผมได้บวกมา22แต้มโดยการหมดเวลานะครับผมคู่ต่อสู้หมดเวลาครับต้องขอบคุณคุณโชควิบูลด้วยนะครับผมนะอ่านชื่อผิดชื่อถูกไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าเจอกันครั้งหน้านะครับผมขอแก้มือหน่อยแล้วกันนะครับผมครั้งนี้รู้สึกชนะแบบไม่ภูมิใจเท่าไหร่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับรอติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ